ภัยพงศธรสิริพรนำภัยพงศ์นำทีมศิลปินลูกทุ่งบริจาคเงินซื้อรองเท้านักเรียนให้กับน้องๆในอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสเป็นของขวัญวันเปิดเทอมโดยแกรมมี่โกค่ายเพลงลูกทุ่งในเครือ GMM แกรมมี่ฉลอง25ปีด้วยการจัดโครงการของขวัญวันเปิดเทอมรับบริจาคทุนทรัพย์เพื่อนำไปซื้อรองเท้านักเรียนและถุงเท้ามอบให้เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านสุเปะอำเภอรือเสาะจังหวัดนราธิวาสให้ได้ใช้ต้อนรับเปิดเทอมโครงการนี้มีพี่นางสิริพรนำไพพงศ์หนุ่มตามฝันจากบ้านไกลไพพงศธรรัชนกศรีโลพันธ์และดาวรุ่งชายหน้าหวานอิทธิอิสระพงศ์ศิลปินในสังกัดและแฟนเพลงรวมกันบริจาคได้ยอดบริจาคสุทธิ 55,770 บาทโดยทางโรงเรียนบ้านสุเปะจะนำเงินไปซื้อรองเท้านักเรียนมอบให้กับเด็กวัยอนุบาลและวัยประถมศึกษาทั้งชายและหญิงรวม207คนหนุ่มตามฝันจากบ้านไกลภัยพงศธรกล่าวว่าสมัยเป็นเด็กไม่เคยมีรองเท้านักเรียนใส่ไปโรงเรียนเนื่องจากตอนนั้นครอบครัวของภัยมีฐานะยากจนไม่มีรายได้เพียงพอที่จะซื้อรองเท้านักเรียนวันนี้ครอบครัวของไผ่สมบูรณ์แล้วไผ่จึงอยากเติมเต็มความรู้สึกถักทอรอยยิ้มเล็กๆให้กับน้องๆโดยไผ่บอกว่าผมและแฟนคลับรวมทุนทรัพย์สนับสนุนโครงการนี้อยากให้น้องๆทั่วประเทศได้มีรองเท้านักเรียนไว้สวมใส่เป็นเพื่อนคู่ใจในการใช้เดินทางไปโรงเรียนมีกำลังใจที่จะศึกษาหาความรู้เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพนำไปใช้ประกอบอาชีพและพัฒนาชีวิตให้มีคุณค่าต่อไปด้านพี่นางสุริพรกล่าวว่าในฐานะที่เป็นศิลปินมีความผูกพันกับแฟนเพลงทุกภาคของประเทศพี่นางมีความสุขทุกครั้งที่ได้เป็นผู้ให้ร่วมกับโครงการนี้และหวังว่าน้องๆ นักเรียนจะมีความสุขกับของขวัญที่ได้รับเช่นกันน้องๆเปิดเทอมมาแล้วมีรองเท้าคู่ใหม่ๆใส่ไปโรงเรียนคงจะมีความสุขและตั้งใจกันน่าดูก็เลยสนับสนุนทุนทรัพย์ในกิจกรรมนี้อย่างเต็มที่งานนี้ลูกทุ่ง FM News ก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับแกรมมี่โกพี่นางสุริพรภัยพงศธรรัชนกศรีโลพันธ์อิทธิอิสระพงศ์และแฟนคลับของศิลปินทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งแฟนคลับของแกรมมี่โกด้วยนะครับลูกทุ่ง FM News รายงานครับขอบคุณครับขอบคุณที่การุณเป็นแรงใจกลางเนื้อตะวันออก